สวัสดีค่ะท่านผู้ชมพบกับช่องเจาะข่าวดังกันอีกเช่นเคยนะคะล่าสุดเจ้าหน้าที่ยังระดมกำลังค้นหาน้องจีน่าเด็กหญิงวัยขวบเศษที่หายตัวไปจากบ้านบนดอยจังหวัดเชียงใหม่มาเกือบ20ชั่วโมงแต่ยังไร้ร่องรอยตำรวจตั้ง3ประเด็นหายตัวทั้งลักพาตัวอุบัติเหตุและพลัดหลงกำลังเจ้าหน้าที่และกู้ภัยพร้อมสุนัขดมกลิ่นร่วมวางแผนการค้นหาอีกครั้งเมื่อช่วงบ่ายวันนี้หลังออกค้นหากันมาตลอดทั้งคืนยังไม่พบร่องรอยของน้องจีน่าเด็กหญิงวัย1ขวบ11เดือนที่หายตัวจากบริเวณบ้านพักในหมู่บ้านห้วยฝักดาบตำบลอินทขวินซึ่งอยู่บนดอยสูงในอำเภอแม่แตงจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งหายตัวไปอย่างปริศนาตั้งแต่ช่วงค่ำวันนี้โดยพันตำรวจเอกสุคนศรีอรุณรองผู้บังคับการตำรวจภูธรจังหวัดเชียงใหม่ซึ่งควบคุมการคลี่คลายคดีนี้ได้ทำการสอบถามพ่อและแม่และผู้ใกล้ชิดรวมทั้งเพื่อนบ้านที่เห็นน้องจีน่าเป็นคนสุดท้ายเมื่อราวหนึ่งทุ่มเมื่อคืนนี้ขณะเดินบนถนนในหมู่บ้านพร้อมสั่งให้ตรวจสอบรถทุกคันที่เข้าออกในหมู่บ้านในเวลานั้นซึ่งตรวจสอบพบรถทั้งหมด5คันเป็นรถในหมู่บ้าน3คันอีก2คันเป็นรถเร่ขายที่นอนและให้ตรวจสอบกล้องวงจรปิดใกล้เคียง3จุดโดยรองผู้บังคับการตำรวจภูธรเชียงใหม่เปิดเผยว่าขณะนี้ตั้งประเด็นการหายตัวไปของน้องจีน่าไว้3แนวทางทั้งอุบัติเหตุลักพาตัวและพลัดหลงล่าสุดเจ้าหน้าที่กู้ภัยพบกระเป๋าใบเล็กตกอยู่บริเวณอ่างเก็บน้ำห่างจากหมู่บ้าน1กิโลเมตรแต่เมื่อนำไปให้พ่อน้องจีน่าดูยืนยันว่าไม่ใช่ของลูกสาวอย่างไรก็ตามเจ้าหน้าที่ยังระดมกำลังค้นหาน้องจีน่าอย่างต่อเนื่องรวมทั้งตรวจสอบทุกสาเหตุเพื่อคลี่คลายการหายตัวไปของน้องจีน่าโดยเร็ว16:35 น.ผู้สื่อข่าวศูนย์ข่าวภาคเหนือรายงานว่าเจ้าหน้าที่ได้รับแจ้งว่าทางพ่อแม่ของน้องได้รับข้อมูลทางโทรศัพท์แจ้งว่าคนในหมู่บ้านเป็นคนลักพาตัวน้องไปโดยอาจจะนำไปขายล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจเดินทางไปที่บ้านผู้ต้องสงสัยแต่ไม่พบชายต้องสงสัยคนดังกล่าวพบเพียงลูกชายซึ่งไม่ทราบว่าพ่อไปไหนขณะที่พ่อของน้องจีน่าให้ข้อมูลว่าชายคนดังกล่าวชอบแวะเวียนไปเล่นกับน้องที่บ้านทั้งนี้หากมีข้อมูลเพิ่มเติมทีมข่าวจะแจ้งให้ทราบต่อไป